นี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการสัญจรพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะขอบคุณชาวใต้ช่วยผลักดันปลดล็อกพืชกระท่อมค่ะเป็นการปลดล็อกได้สำเร็จจากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจแนะต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ตีตลาดโลกค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีการจัดกิจกรรมสัญจรพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืนซึ่งเป็นการจัดครั้งที่1ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนเข้าร่วมในงานนี้ค่ะโดยภายในงานมีบูธแสดงสินค้านะคะเป็นบูธผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพืชกระท่อมไม่ว่าจะเป็นชาชงสมุนไพรพืชกระท่อมกาแฟกระท่อมค่ะไอศกรีมกระท่อมต้นพันธุ์กระท่อมค่ะรวมไปถึงงานวิจัยพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้แก่เรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องชูกำลังค่ะรวมไปถึงหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบกระท่อมด้วยและมีการแสดงคอนเสิร์ตค่ะจากวงมาริฮวาน่าภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้คณะกรรมการร่วมภาคประชาชนภาคใต้และกลุ่มชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยขอผลักดันกฎหมายพรบพืชกระท่อมโดยใช้ร่างที่ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักและขอมีเวทีสร้างความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมให้กับทุกชุมชนริเริ่มส่งเสริมพืชกระท่อมสู่เศรษฐกิจฐานรากชุมชนและให้ประชาชนมีส่วนแก้ไขกฎระเบียบต่างๆของพืชกระท่อมค่ะ